้เป็นคลิปunboxing เกมรานะครับเวอร์ชัน Deluxe Edition เนาะอันเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะฮะอันแรกคือเป็น Standard Edition นะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็น Deluxe Edition นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็น Deluxe แล้วก็มีตัว Enamel Pin นะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆเข็มกลัดของเกมนะครับที่มันเป็น Exclusive ของราเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัว Dimension ของบ็อกซ์เนี่ยจะประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ27นะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22นะครับความสูงของกล่องเนี่ยกล่องมันจะประหลาดนิดนึงนะกล่องมันจะหนามากนะมันจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกลุ่มฮาเว่นตัวจอ of the Lion นะความหนาอยู่ที่ประมาณ11นะครับ11เซนเลยนะก็เตรียมหาชั้นได้เลยนะครับใครที่อยากได้เกมนี้เนาะค่อนข้างเป็นเกมที่กล่องหนาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้พอดีผมให้เขาห่อปกมานะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้กรีดซีลนะก็เปิดมาก็จะเจอถุงนี่เป็นถุงสำหรับใส่ทายนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่เราต้องล้วงทายออกมานะก็ถือว่าถุงใหญ่มากนะเนี่ยใหญ่มากเนี่ยดูดิเทียบกับกล่องนี่คือใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็สกรีนอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีตัวถุงเล็กนะอันนี้น่าจะเป็นถุงใส่เงินนะครับใส่แต้มนี่อย่าเรียกว่าใส่เงินใส่แต้มนะครับใส่แต้มของเกมนี้นะแล้วก็จะมีตัวทายต่างๆนะครับอันนี้เขาก็แยกมาเป็นชนิดนะอันนี้เป็นทายลาเนาะที่เวลาจั่วมาแล้วมันจะกระตุ้นให้เกิดการจบมากขึ้นนะครับเนี่ยนะก็ตัวทายเนี่ยมันเป็นฮีทปินนะครับน่าจะทนทานพอสมควรเนาะเกมเนี้ยมันปัญหาก็คือว่าตัวอีดิชั่นเก่าๆเนี่ยทายมันเป็นตัวโทเค็นนะครับตัวไอ้พันช์บอร์ดเนี่ยเวลาทำไปเรื่อยๆเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆมันอาจจะเฉาได้เนาะแล้วก็เปื่อยได้อันนี้พอมันเป็นตัวไม้ทุกอันเลยเนี่ยแล้วก็เป็นฮีทปินเนี่ยโอกาสลอกมันก็จะน้อยนะครับก็จะเกิดความทนทานเล่นได้บ่อยมากขึ้นเนาะอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมปริมาณทายนะเยอะมากเนาะก็ออกมาให้หมดแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นเกมเนี้ยเป็นเกมประมูลที่เงินเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะเพราะว่าเงินมันมีค่าตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น1ถึง13ประมาณเนี้ย1ถึง15ประมาณเนี้ยครับนะมันก็จะรู้เลยว่าเพื่อนถือเงินเท่าไหร่ได้บ้างนะถัดมาอันนี้เป็นแต้มนะฮะเป็นเหรียญเหล็กเนาะแต้มเป็นเหรียญเหล็กก็แบบนี้เลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็รายละเอียดก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะเนี่ยข้างหลังก้อนนี้เอาไว้คว่ำได้เนาะคว่ำเนี่ยเพื่อนก็จะไม่รู้ว่าเรามีแต้มเท่าไหร่นะก็จะมีตั้งแต่5นะฮะ5 1นะเหรียญ1แล้วก็เหรียญ10นะครับเหรียญ10แล้วก็เหรียญ2ก็ถือว่าน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะนะอันนี้ก็เป็นทายเหมือนเดิมไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวโทเค็นเริ่มประมูลนะครับว่าใครเป็นคนเริ่มประมูลโทเค็นราเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆก็จะเป็นอันใหญ่นะแต่นี้ใหญ่มากนะอันนี้ใหญ่มากเนี่ยดูเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยใหญ่มากครึ่งฝ่ามือเลยนะครับอันเริ่มเลยนะใหญ่แบบตะโกนส่วนนี้น่าจะเป็นทายที่บอกว่าจบอีพ็อกที่เท่าไหร่เนาะเหมือนเกมนี้มันจบ2อีพ็อกนะครับแล้วก็จบเกมนะถัดมาเป็นอันนี้น่าจะเป็นโทเค็นนับว่ามันใกล้จะเริ่มโดนบังคับประมูลหรือยังเกมนี้มันจะมีรอบที่แบบบังคับประมูลด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราพอใจเนี่ยเราประกาศประมูลเลยก็ได้เนาะอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อันนี้นะก็ใส่มาอย่างดีนะซองอีกอย่างลาเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมมองว่ามันไม่ต้องมีเพย์มันไม่ต้องมีบอร์ดกลางก็ได้นะแต่ว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยของ Seaman เนี่ยมันจะมีบอร์ดกลางที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเกมเวอร์ชันเนี้ยบอร์ดกลางมันจะเหลือแค่นี้เองครับเนี่ยเหลือแค่แผ่นนี้เองแผ่นเดียวนะครับแล้วเราก็เอาไอ้โทเค็นอันเนี้ยเนี่ยมาวางตรงนี้เนี่ยไล่ขึ้นไปนะครับแล้วนี้ก็เป็นโทเค็นบอกไว้จบกี่อีพ็อกแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่วางทายนะแล้วก็อันนี้เป็นที่วางแต้มไอ้แต้ที่วางเงินนะครับเพราะว่าเกมนี้เวลาเราประมูลชนะเราต้องเอาอันที่ชนะมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพย์บอร์ดเนาะซึ่งเกมนี้เพนพอยต์เลยนะครับคือการนับคะแนนนะ
นะความยากของเกมนี้คือการนับคะแนนเนาะเวลาเราสอนผู้เล่นใหม่เล่นเนี่ยมันจะมีปัญหามากว่าแต้มเนี่ยมันมาจากไหนทำยังไงนะครับเพราะว่าทายแต่ละอันเนี่ยมันมีความพิเศษไม่เหมือนกันเนาะแต่เนี้ยเขาจะมีรีมายเดอร์บอกอยู่ว่าเออเวลาคุณได้ทายสีม่วงนะก็ให้เอามาวางตรงนี้นะครับได้ทายสีนี้นะครับก็ให้มาวางตรงนี้ได้ทายฟลัดนะครับสีฟ้าก็ให้มาวางตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะมีชนิดบอกอยู่นะถ้าเราเล่นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเราต้องไปโหลดตัวเพลย์บอร์ดในบอร์ดเกมกี่มาเนาะเขาจะมีคนทำเป็นสรุปเอาไว้ให้เนาะทำให้มันง่ายต่อการแทร็กตัวแต้มเนาะอันนี้เวอร์ชันนี้เขามีมาให้เลยก็ถือว่าดีมากนะสุดท้ายก็จะเป็นตัวรูบุ๊กรูบุ๊กก็กระดาษก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่อะไรก็เกมเป็นเกมง่ายๆเนาะรูบุ๊กก็จะไม่เยอะมากนะเนี่ยที่ผมบอกเนาะเนี่ยเวลาได้มาเขาจะให้เอาทายมาวางให้มันเป็นตัดเป็นส่วนเนาะทำให้เราแบบแท็กอะไรได้ง่ายขึ้นนะก็ประมาณนี้นะก็สำหรับการอันบ็อกก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะทายทั้งหมดก็ใส่ลงไปในถุงนี้ได้เลยนะเกมนี้มันใช้จั่วเอานะครับก็ถือว่าง่ายมากนะครับสำหรับการเซตอัพเนาะเพราะฉะนั้นกล่องมันเลยไม่มีอินเสิร์ตใดๆเลยนะก็ไม่ต้องทำอินเสิร์ตด้วยเพราะว่าเป็นเกมที่ใช้จั่วเอาอย่างเดียวนะครับแล้วก็กลางๆแล้วก็เล่นได้เลยนะครับส่วนคลิปสอนเล่นกับรีวิวเดี๋ยวผมทำแยกให้อีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิป Unboxing เกม Rare Deluxe Edition นะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ